น้องเขาหลุดมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราขอดูภาพของพี่ต้นปะการเนาะพี่ต้นถ่ายไว้ได้ตอนที่น้องลอยคอนี่คือกระแสน้ำแรงนี่โอ้น้องเขาไปเกาะอยู่บนนี้ใช่ใช่ครับเป็นรั้วนะเป็นรั้วปูแล้วก็รั้วเหล็กแล้วดูกระแสน้ำนะครับคือต้องบอกว่าชื่นชมทีมของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือนะครับที่จะคือน้ำเนี่ยมันตีซัดตลอดไม่น้ำเข้าจมูกพี่จะส่งทักทายไหมพอเชื่อไหมว่าคนขนลุกหมดเลยพอเราเอาน้องขึ้นจากเรือปุ๊บคนที่เขาคอยเชียร์เขาตบมือให้แบบโอ้โหเฮดีใจที่น้องเขาหลุดออกมาได้เพราะไม่มีใครเข้าไปได้เลยตรงนั้นกระแสน้ำแรงเนี่ยดูดิกระแสน้ำไม่ได้ป้อนเขาตอนนี้ในส่วนของตัวน้องนะคะก็ยังมีอาการหนาวสั่นอยู่นะคะแล้วก็พี่ไทยเนี่ยพยายามจะป้อนข้าวให้น้องกินก่อนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้ทานข้าวมา2วันแล้วนะคะเรี่ยวแรงก็ไม่มีแล้วก็เมื่อกี้ยังต้องไปฝ่ากระแสน้ำปีนขึ้นไปอยู่บนรั้วอย่างที่เราเห็นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเย็นเป็นเลือดนี่ก็ไปรับมาเหมือนกันนี่ก็ออกมาเหมือนกันนี่เลือดเป็นเนี่ยถุงเลือดเนี่ยเขาอาเจียนมาเห็นไหมนะน้องง้องป่วยไปอะไรอ่ะคะพี่ไม่รู้ในท้องเขาเป็นอะไรไม่รู้ค่ะเขามันอดอาหารไม่ได้กินข้าวลงไงเขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแผลในกระเพาะเอาเทียนไปเลือดอันนี้พี่ก็ช่วยออกมาเมื่อสักครู่นี่ไปเอามาไปเอาออกมาจากห้องแถวเลยเมื่อกี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่พี่ไทยช่วยออกมานะคะก็น้องก็อาเจียนเป็นเลือดอาจจะเป็นเพราะว่ากระเพาะเป็นแผลไม่ได้ทานข้าวหรือว่าอะไรเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวตรงนี้ก็คือจะมีการนำน้องส่งไปรักษาอีกทีนึงทั้ง2คนน่ะนะคะน้องเจ็บไหมดูให้พี่ไทยอุ้มไหมอุ้มน้องไปเลยไหวไหมอุ้มเป็นเลือดก็อีกนี่กว่าหนาวสั่นใหญ่แล้วนะเฮ้ยปิดแอร์เลยข้างหลังอ่ะตอนนี้คือเพื่อนของน้อง5คนเนี่ยขอให้ค่ะสำหรับน้องผู้หญิงคนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ได้มีการนำส่งโรงพยาบาลนะคะก็เป็นเคสค่ะที่ทางร่วมกตัญญูนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนพบเห็นคุณยายลอยคอออกมาจากด้านในชุมชนนะคะแต่ว่าเมื่อไปตรวจสอบแล้วนะคะก็พบว่าเป็นน้องผู้หญิงค่ะที่ออกมาพร้อมกับเพื่อนประมาณ 5-6 คนนะคะแล้วก็พากันถูกกระแสน้ำพัดกระจายไปคนละทางนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะน้องก็ถูกซัดไปติดอยู่ที่กำแพงบ้านนะคะกำแพงหนึ่งแล้วก็น้องก็จึงได้ขึ้นไปปีนขึ้นไปอยู่บนรั้วเหล็กนะคะจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บค่ะถูกเหล็กแทงเข้าที่มือนะคะแล้วก็พอได้รับแจ้งนะคะทางพี่ท็อปพี่ไทยนะคะก็ได้จัดทีมนะคะเข้าไปช่วยเหลือนะคะจัดทีมเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะนำน้องออกมาจากด้านนอกนะคะเมื่อไปถึงค่ะก็ทราบว่าคนที่ได้รับแจ้งว่าเป็นคุณยายนะคะก็เป็นน้องนะคะเป็นน้องคนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะจากนั้นนะคะก็จึงได้นำลงเรือนะคะแล้วก็มาขึ้นที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ทราบว่าน้องเนี่ยไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วนะคะเมื่อมาถึงค่ะทางทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการนำข้าวนะคะป้อนน้องเพื่อที่จะบรรเทาในเบื้องต้นไปก่อนนะคะแล้วก็มีการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นให้นะคะก่อนที่จะเรียกรถโรงพยาบาลมารับนะคะเพื่อพาตัวน้องไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะแล้วในส่วนนอกจากน้องผู้หญิงแล้วนะคะก็ยังไปเจอน้องผู้ชายอีกคนนึงนะคะที่ป่วยนะคะแล้วก็
ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากทีมของพี่ไทยเนี่ยออกมาด้านนอกด้วยนะคะโดยน้องคนนั้นเนี่ยก็มีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะคะแล้วก็ได้นำส่งโรงพยาบาลไปพร้อมกันค่ะสำหรับภารกิจนะคะของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะจากการที่ได้พูดคุยกับพี่ไทยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าทางทีมงานเนี่ยยังคงจะสแตนบายอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรอรับแจ้งค่ะจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะว่ายังจะมีการขอความช่วยเหลือในส่วนใดบ้างนะคะเพราะว่าด้านในชุมชนนั้นยังมีกลุ่มคนที่เปราะบางอ่ะนะคะก็คือเป็นกลุ่มคนป่วยกลุ่มคนแก่แล้วก็เป็นเด็กเนี่ยอยู่ข้างในชุมชนค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะกลุ่มของน้องผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมาพร้อมกับเพื่อนผู้ชายอีก 5-6 คนแล้วก็เห็นเพื่อนจมน้ำไปต่อหน้าต่อตานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมกู้ภัยเนี่ยก็อยู่ระหว่างที่จะนะคะเพื่อที่จะดูนะคะเพื่อที่จะค้นหาว่ากลุ่มเด็กผู้ชายเนี่ยที่มากับน้องผู้หญิงคนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ตรงไหนและปลอดภัยหรือยังนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปฟังเสียงของพี่ท็อปพี่ไทยนะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับเราไว้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำนะคนมองก็ดูว่าเป็นคนแก่พอน้องเขาขาวซีดแบบแล้วผมก็เซิงไปกับน้ำแบบก็เป็นคนนี้แต่เพื่อนผู้ชายเนี่ยน่าจะปลอดภัยล่องไปแล้วป้องไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ แต่ข้างในก็ยังรอการช่วยเหลือเยอะมันรอเยอะมากตามดีว่ามันมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ค่ะแต่เนี่ยเรื่องกับข้าวเรื่องอะไรแล้วโอเคแล้วก็อย่างน้อยก็ได้กินข้าวกันเยอะได้กินข้าวกันเยอะแต่ตรงนี้เราก็ยังคงสแตนบายอยู่ก่อนใช่ครับใช่ครับรอดูว่ามีเหตุเคสที่สำคัญที่จะต้องไปโรงพยาบาลที่จะต้องไปหาหมอเร่งด่วนเราอาจจะต้องเข้าไปเอาอีกเด็กเด็กนี้ปฐมพยาบาลเสร็จก็คือจะพาน้องไปรอโรงพยาบาลรอโรงพยาบาลตอนนี้ก็มีคนแจ้งมาคนโทรหาผมเยอะมากเนี่ยคือผู้สูงอายุที่แขนพิการนะครับข้างหนึ่งแล้วก็ตอนนี้อยู่คนเดียวลูกญาติโทรเต็มไปหมดครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาติดอยู่ด้านในแต่เขาเมื่อกี้ผมโทรคุยโทรศัพท์เขาก็บอกว่าน้ำเริ่มลงบ้างแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาเปื่อยทั้งตัวแล้วก็แช่น้ำอยู่ไหวแล้วไม่ไหวตอนนี้นะครับนะก็เลยมาชะโงกดูว่ามันน้ำตอนนี้ประมาณไหนซึ่งเมื่อกี้อัปเดตกับทางเจ้าหน้าที่เขาก็คือบอกว่าน้ำมันแรงนะครับน้ำมันแรงมากนะก็คืนนี้น่าจะปฏิบัติการกันลำบากนะครับนะก็พรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าก็มีคุยกับทางทีมเจ็ตสกีนะครับนะของสมาคมเจ็ตสกีประเทศไทยก็ตอนนี้มีสแตนบายอยู่แล้ว2ลำพรุ่งนี้จะมาอีก8พรุ่งนี้จะมาอีก8ผมเชื่อว่า8เนี่ยน่าจะได้เยอะวันนี้เนี่ยทํา2ลำเนี่ยได้20กว่าคนที่ออกมาได้นะครับนะก็8นี่ก็น่าจะได้อีกเยอะนะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังวัยรุ่นสมมติเราเอาตัวออกมาได้แล้วก็ตอนนี้ผู้สูงอายุเราออกมาได้แต่คนอื่นยังออกมาไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะติดข้าวไปด้วยวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มไม่ทำครัวแล้วเดี๋ยวส่งข้าวเข้าไปด้วยนะครับพูดถึงเวลาตอนนี้เป็นการถือว่าเวลามันบีบลงเรื่อยๆไหมครับกับการที่คนไม่ได้กินอาหารแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเยอะด้วยแล้วก็เด็กทารกตอนนี้แข่งกับเวลานะแต่ผมที่ผมเห็นเนี่ยก็อย่างทางทหารเอ่ยตำรวจเอ่ยทุกคนตอนนี้ไม่มีใครได้นอนคนที่อยู่หน้างานคนที่ปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยไม่มีใครได้นอนหรอกครับทำกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทีมผมก็ยังไม่ได้นอนผมก็ยังไม่ได้นอนเลยทีมมึงจะน็อกไปเมื่อกี้นะก็เร่งทุกคนแข่งกับเวลาจริงๆนะครับนะแต่การที่จะทำภารกิจตรงนี้เรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะความปลอดภัยเป็นหลักไม่ใช่ว่าแบบเราเข้าไปแล้วสุดท้ายเราก็เป็นผู้ประสบภัยกับเขาไปด้วยนะครับก็เนี่ยเรามาแชร์ข้อมูลกันนะครับนะผมเพิ่งมาอยู่ในพื้นที่ก็แชร์กับทีมงานแล้วก็แชร์กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะก็ตอนเนี้ยพวกเคสนะครับนะมีค่อนข้างเยอะเป็น100เคสสำหรับผมที่เขาร้องมามีเคสไหนที่สำคัญเร่งด่วนที่เราจะต้องไปช่วยเหลือไหมครับพรุ่งนี้ยายก่อนละยายที่บอกว่าเป็นแขนพิการแล้วก็เขาอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะว่าตอนนี้เขาติดอยู่ในบ้านแล้วก็มุดน้ำมาไม่ได้ก็เขาบอกว่ามาเข้ามาหาเขาได้ทางเดียวคือทุบหลังคาเข้ามาอันนี้ที่เขาบอกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเอาเคสนี้ก่อนอย่างที่สองก็คือเด็กนะครับนะก็จากติดฝ้าที่บอกกินน้ำท่วมนะครับก็ตอนนี้ทางชาวบ้านเขาบอกอยู่บนหลังคาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเก็บตกเด็กก่อนเลยนะเด็กเนี่ยพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะไล่เก็บก่อนเพราะอะไรถ้าเด็กเขายังอยู่ด้านในได้ก็แปลว่าโอกาสที่เขาจะได้กินข้าวเนี่ยก็น้อยนะเพราะว่าถ้าเรือหรือว่ามีอะไรเข้าไปช่วยเขาได้เนี่ยผมเชื่อเขาเอาเด็กออกมาแล้วล่ะพี่ก
การขยันเคสคุณยายเนี่ยที่ว่าต้องทุบหลังคาเข้าไปตรงนี้เรามีการวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังคะว่าเราจะเข้าไปยังไงเอาเจ็ตสกีหรือว่าเอาเรือเข้าไปก็เนี่ยเดี๋ยวผมคุยเนี่ยแชร์ข้อมูลกันเลยกันเนี่ยทางทหารทางตำรวจว่าตอนนี้มีอะไรเข้าไปได้บ้างเมื่อกี้ก็ถามแล้วเรือเหล็กนะเข้าลำบากเรือไฟเบอร์เข้าลำบากนะรถเข้าก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่ามีพวกรถมอเตอร์ไซค์มากองรวมกันดินเข้ามากองรวมกันนะครับผมก็ดูหน้างานเจ็ตสกีเนี่ยน่าจะมาเบอร์หนึ่งตอนนี้นะในใจผมนะแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของสมาคมเจ็ตสกีแล้วก็ตัวของผมเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ขอเจ็ตสกีเพิ่มเอาแบบว่าผ่านตรงนี้เลยก็แล้วกันนะใครที่มีอุปกรณ์พร้อมเป็นเจ็ตสกีลำใหญ่นะครับนะขับมีฝีมือนะต้องวงเล็บว่าขับมีฝีมือนะครับนะท่านทักเข้ามาได้เลยครับนะก็เดี๋ยวมาช่วยกันอพยพคนตรงนี้นะก็ผมเชื่อว่าเวลานี้ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วล่ะครับนะในส่วนของพี่แล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่ลำครับพี่เจ็ตสกีที่รวบรวมได้ที่อยู่หน้างานตอนนี้2นะครับพรุ่งนี้เนี่ยมาอีก8นะครับก็ตอนนี้ประชาสัมพันธ์ออกไปก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็มาอีกเรื่อยๆนะครับก็มาเถอะครับเท่าไหร่ท่านมาอยู่ตรงนี้ช่วยได้สักคนนึงท่านก็คือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วพี่การจะฝากอะไรถึงทานน้ำใจของคนไทยทั่วประเทศที่จะส่งมาให้กับคนอำเภอแม่สายแล้วก็คนเชียงรายด้วยครับโอ้ผมเชื่อว่าน้ำเยอะขนาดไหนไม่เยอะกว่าน้ำใจคนไทยนะผมไปอยู่ทั้งแพร่ไปอยู่ทั้งสุโขทัยเดี๋ยวจะเจอแบบมหากรรมความช่วยเหลือทุกคนจะส่งแรงความช่วยเหลือมานะครับเวลาเนี้ยเรื่องนึงที่ผมเห็นเรื่องน้ำท่วมคืออะไรรู้ไหมวันนี้ตัวเองน้ำไม่ท่วมหรอกแต่เรามาช่วยเขานะสักวันนึงเราถูกน้ำท่วมคนที่ผ่านน้ำมันผ่านไปแล้วเขากลับมาช่วยเรานะครับนะวันนี้ก็คนไทยไม่ทิ้งกันนะครับพี่การคะเรียนถามนิดนึงว่าตอนนี้จากการที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะสถานการณ์ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้มีอะไรที่ยังน่ากังวลและน่าเป็นห่วงหลังจากนี้ครับพี่ฝนมันตกมาตลอดเลยนะครับก็อยากให้มันหยุดตกสักทีนะครับมันตกมาต่อเนื่องมา5วันแล้วอะนะครับนะก็ตกทีนึงน้ำมันก็แรงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะก็ขอให้มันหยุดตกเร็วๆนะครับสถานการณ์มันก็จะได้คลี่คลายทุกคนจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับYeah.